เดี๋ยวพี่เดี๋ยวจะใครพี่ผมปาผมไม่ได้พูดเลยฮัลโหลครับพี่เต๋อผมเมธเองนะครับพี่จำได้ใช่ไหมครับคุณภาพอะครับเขาบอกว่าเขาไม่สะดวกรับงานพี่แล้วนะครับใช่พี่เขาไม่กล้าบอกพี่ตัวไงพี่แล้วเรื่องอื่นอะพี่มีคนรับไปหมดแล้วเหรอครับพี่แบบนี้ก็แสดงว่าคอนเฟิร์มงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นผมกลับแล้วนะครับน่าเสียดายจังคงต้องให้อาจารย์ปีหาศิลปินคนใหม่จะมีใครรับงานผมไหมนะวาดรูปเดียวได้ตั้ง 70,000 บาทเดี๋ยวครับคุณปรเมศอะไรคุณคือผมว่าศิลปินน่ะจริงๆมันก็ต้องวาดภาพได้ทุกแบบทุกสถานการณ์น่ะใช่ป่ะล่ะผมว่าอย่าดีกว่าครับคุณเป็นคนมีอุดมการณ์เอาตามความคิดคุณดีกว่าคือแต่บางทีคนเรามันก็ต้องหันออกจากกรอบออกจากคติความคิดของตัวเองบ้างไงแล้วผมก็อยากสร้างสรรค์งานศิลปะให้ทุกคนได้เห็นน่ะผมเริ่มจากงานคุณก่อนเลยนะแป๊บนึงครับอาจารย์ปิยะเฮ้ยคุณอาจารย์ปิยะหาศิลปินให้ผมได้แล้วคนนี้นะเป็นเด็กจบใหม่เขารับงานผมแค่ 60,000 เองอ่ะ 60,000 จริงๆมันก็ฝึกประสบการณ์ผมเหมือนกันนะมันก็ดีเหมือนกันนะเฮ้ยใหม่คนนึงแล้วครับคนนึงแค่ 55,000 เองอ่ะห้าหมื่นบาทขาดตัวเลยครับบอกรายละเอียดในงานไปได้เลยครับคุณพลเมธสี่หมื่นบาทหักภาษีนั้นที่จ่ายครับคนอย่างปรเมศอยากได้อะไร